พลังงานอยู่ในศูนย์และก็พลังงานแขนงการส่งเสริมได้เข้าใจและเรียนรู้ขั้นตอนวิธีการนำใช้ซอฟต์แวร์บัญชีเพื่อที่จะมาแนะนำให้แก่ผู้ประกอบการสวัสดีนะครับเจ้าซื้อพุทธศรพลมิสัยเป็นหัวหน้าศูนย์บริการวิสาหกิจขนาดกลางสภาการค้าส่วนกลางแห่งชาติลาวก่อนอื่นก็ขอแสดงความขอบใจมายังกองทุนที่ได้ให้การสนับสนุนในการจัดการประชุมในครั้งนี้จุดประสงค์ของการประชุมหรือว่าการสัมมนาครั้งนี้แม้นเพื่อให้พนักงานได้อายุในศูนย์และก็พนักงานแขนงการส่งเสริมได้เข้าใจและเรียนรู้เกี่ยวกับขั้นตอนวิธีการนำใช้ซอฟต์แวร์บัญชีเพื่อที่จะมาแนะนำให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางผู้ที่เข้าหาแหล่งทุนได้และผู้อยากนำใช้โปรแกรมดังกล่าวเพื่อที่จะสามารถไปปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจของเขาในอนาคตสำหรับโปรแกรมบัญชีนี่หมายความว่าพนักงานเขาจะได้หึนหู้ขั้นตอนหรือว่าการออกใบอากรต่างๆโดยเฉพาะการเก็บกำข้อมูลรายรับรายจ่ายของวิสาหกิจขนาดกลางเพื่อที่สามารถที่จะคาดคะเนในการขยายธุรกิจของผู้ประกอบการขนาดกลางโดยเฉพาะการนำใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อที่จะขอสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำของกองทุน SME ในอนาคตอันนี้คือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญเนาะภายหลังที่สำเร็จผู้พบเป็น2มื้อนี้พนักงานวิชาการอยู่ในแขนงส่งเสริมก็คือพนักงานศูนย์ก็สามารถผ่านขยายบทเรียนดังกล่าวและก็เผยแพร่เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ตัวนี้ให้แก่วิสาหกิจขนาดกลางอยู่ในแข่งของตนก็ฝากถึงหัวหน่วยธุรกิจผู้ที่สนใจอยากจะมาเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์แม่นสามารถติดต่อทางแขนงส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางแผนกการค้าก็คือศูนย์บริการหมู่เฮาประจำจังหวัดศูนย์คือยูศูนย์จับประสักสำนักเขตหลวงขวางและนครหลวงเวียงจันทน์